วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะเอาเมนูอาหารนะคะวันนี้เราก็มีเป็ดนะคะเป็ดที่บ้านแต่เราเอาไปนึ่งนะคะด้วยความร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดแกงนะคะเราก็จะบอกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะนี่เราก็จะเดินเข้าไปติดแกงแล้วถ้าจะไปติดแกงนี่นะคะนะคะมีน้ำจิ้มแล้วก็ตักขึ้นมานะคะตักเป็ดนะคะนี่เป็ดนะคะเราก็จะมาใส่จานนะคะใส่จานนะคะเนื้อเป็ดนะคะเนื้อเป็ดเราก็จะมาใส่จานนะคะแล้วก็จัดนะคะเราจะมีผักอยู่แล้วนะคะนี่เอาไว้นะคะเอาไว้นะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ตามเลยนะเราไม่เอากระดูกออกนะคะเดี๋ยวเราไม่เอากระดูกออกค่ะนี่นะคะนี่เลยจ้าเสร็จแล้วนะคะเป็ดนะคะแล้วก็เป็ดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ในวันนี้เมนูเป็ดนะคะแล้วก็มีขาหมูนะคะขาหมูเป็ดขาหมูนะคะมีทั้งเป็ดมีทั้งขาหมูเลยจ้านี่เนี่ยค่ะอันนี้เป็ดนะคะเป็ดแต่เราไม่ได้เอากระดูกออกใช่ไหมนี่นะคะนี่ไม่เอากระดูกออกนะคะเป็ดย่างนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะรสเด็ดนะคะนี่คือน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มค่ะใส่ลาบไปเลยนะคะอันนี้ขาหมูนะคะขาหมูนะคะขาหมูนะคะเอาแต่เนื้อนะคะอันนี้ผักดองค่ะผักดองนะคะนี่ก็ผ่าน้ำจิ้มเป็ดนะคะเราก็จะมาจัดเอาไว้นะคะน้ำจิ้มเป็ดนะคะเอามาจัดเอาไว้นะคะก็จะมีผักดองนะคะเราจะกินคู่กับเป็ดนะคะมีเป็ดนะคะมีอาหารนะคะเนื้อเป็ดนะคะเราจะไม่เอากระดูกออกนะคะไม่เอากระดูกออกนะคะนี่นะคะเป็ดไม่เอากระดูกออกนะคะรวมกันเลยได้เลยนะคะ1เป็ดนะคะเป็ดนะคะอันนี้ขาหมูนะคะขาหมูนะคะอันนี้ก็ผักดองนะคะเอาไว้จิ้มกินนะคะผักดองนะคะนี่น้ำจิ้มเลยนะคะนี่ก็นะคะเอาแบบอันนี้เราก็จะเอาน้ำจิ้มนะคะใส่ซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็ใส่พริกนะคะเป็นพริกหยวกเม็ดใหญ่ๆนะคะก็จะเอามานะคะเอามาหั่นนะคะทำจิ้มนะคะนี่นะคะก็เป็นแบบลักษณะนี้นะคะข้าวขาหมูนะคะข้าวกินเป็นขาหมูก็เราก็กินเป็นข้าวได้เลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะขาหมูนะคะเนื้อจะนุ่มนะคะเนื้อจะนุ่มเลยนะคะเนื้อจะนุ่มนะคะนุ่มเลยจ้านะคะอาหารมื้อนี้ก็นี่แหละค่ะเป็ดนะคะเป็ดย่างนะคะรสเด็ดด้วยน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มรสเป็ดๆเลยค่ะเนี่ยแบบนี้จะอร่อยนะคะผักดองค่ะผักดองนะคะอร่อยมากอร่อยค่ะรสเป็ดหรือเลยค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดเด็ดนะคะอันนี้ก็หม้อนี้นะคะจะเป็นเครื่องในไก่เราจะต้มให้น้องหมาค่ะน้องหมาได้ทานนะคะปิดฝาไว้ก่อนของเรานะคะหมุนเลยค่ะนี่ค่ะเป็ดนะคะเป็ดย่างนะคะเป็ดย่างนะคะเป็ดย่างนะคะเป็ดย
จ้างรสแซ่บๆนะคะรสแซ่บๆไปเลยจ้านะคะนี่กับขาหมูนะคะขาหมูนี่กินนะคะมีน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มกินกับอะไรก็ได้นะคะรสแซ่บๆเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ต้องเติมน้ำจิ้มเลยนะคะกินแบบนี้นะคะอร่อยนะคะมีกระเทียมนะคะมีกระเทียมด้วยนะกระเทียมพริกขี้หนูเม็ดเล็กนะคะกินคู่กับนะคะขาหมูนะคะขาหมูนะคะอันนี้น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเราจะกินพร้อมกับเป็ดนะคะพร้อมเป็ดเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นพร้อมกับเป็ดเลยนะคะจะมีเสียงดังหน่อยนะคะเขาก็ทำบ้านกันนะทำบ้านกันนะคะก็มีทุกอย่างนะคะวันนี้เราก็จะมีเมนูนะคะที่บอกให้เห็นนะคะคือเมนูนี้นะคะเป็ดนะคะจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะออกไปกินข้าวข้างนอกหรือไปหาของกินนะคะเขาเรียกเมนูชีวิตนะคะมีเมนูอาหารในชีวิตนะคะชีวิตเราออกไปเนี่ยก็เหมือนเราอะเมนูก็เปรียบเหมือนอาหารนะคะชีวิตก็เปรียบเหมือนอาหารนะคะเรากินได้ทุกเมื่อไม่มีวันหมดสิ้นนะคะไม่มีวันหมดสิ้นเพราะเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องกินนะคะค่ะแล้วก็เปรียบเทียบว่าชีวิตคือเมนูอาหารคือชีวิตชีวิตก็คือเมนูอาหารนะคะค่ะจะเปรียบเทียบแบบนี้นะคะอันนี้เราก็เอามาให้ชมนะคะทุกๆนะคะทุกๆช็อตเลยนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปชมนะคะคลิปพิเศษนะคะรูปภาพนะคะที่เราทำเอาไว้นะคะมันจะมืดไปหน่อยนะนี่นะคะรูปภาพนี้นะคะจะมืดถ้าเราไม่ได้เปิดแสงนะคะเป็นรูปภาพที่สวยงามมากนะคะนี่ก็เหมือนเมนูชีวิตอีกอย่างนึงนะคะค่ะเห็นไหมคะเป็นรูปนกนะคะเป็นเหมือนกับพระอาทิตย์กำลังตกนะคะกำลังตกนะคะนี่นะคะเราก็จะเปลี่ยนนะคะรูปภาพให้มาดูรูปภาพแล้วนะคะนี่มาดูนี่อีกนะคะหมานะคะหมาก็จะมีหลายตัวนะคะให้ดูนะคะแต่ละอย่างนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะค่ะภายในบ้านเรานะคะอันนี้เราไม่ได้เปิดแสงไฟให้สว่างนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เข้าไปนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะให้ดูนะคะให้ดูไอ้ไก่ขอเปิดไฟนะคะเอาเห็นแล้วใช่ไหมนี่นะคะรูปภาพนะคะก็สว่างขึ้นแล้วนะคะสว่างขึ้นแล้วนะคะอันนี้รูปภาพปลานะคะเราทำจากวัสดุเรือใช้นะคะวัสดุเรือใช้นะคะเราก็เอามาทำนะคะอันนี้เป็นรูปภาพนะคะเราใส่กรอบนะคะเป็นแบบสิงนะคะเป็นแบบสีเลยนะคะก็เป็นรูปภาพนะคะไปดูภายในบ้านนะคะจากอาหารก็คืออาหารชีวิตนะคะอาหารชีวิตรูปภาพก็เหมือนกันนะคะเปรียบเทียบเหมือนอาหารเพื่อเราจะดูและเพลิดเพลินนะคะเพลิดเพลินไปนะเพลิดเพลินไปนะคะแบบเหมือนอาหารชีวิตนะคะแต่ละบุคคลนะคะแต่ละบุคคลนะคะมีดูรูปภาพไปนะคะรูปภาพนี้จะสวยนะจะสวยจ้านะคะจะสวยสวยนะคะก็ให้ดูนะคะดูแล้วมันก็ดูแล้วว่ามันก็สดชื่นนะคะสดชื่นไปนะคะสดชื่นนะคะอันนี้ก็มีหลายอย่างนะคะมีภาพนะคะก็หลายหลายภาพนะคะนี่นะคะคันนี้นะคะนี่ปัจจัยนี่เรามาดูอีกมุมนึงนะคะให้สว่างสว่างนะคะสว่างแล้วนะคะเราเปิดไฟแล้วนะคะอ้าวเปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะนกกำลังบินนะคะอันนี้ก็คือนะคะกระท่อมนะคะเป็นแบบธรรมชาติเลยนะคะเป็นแบบธรรมชาตินะคะก็มีออกมาหางหานะคะเราก็จะนะคะก็เป็นสิ่งแบบว่ามีที่บ้านนะคะก็เป็นที่
ักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะค่ะค่ะขอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้มันส่งนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย